ข้าวลำไยโอ้โอ้ตายตายตายดังคักมาบาดเนาะการชุลมุนเมื่อคืนคือเหมือนกับว่าในขณะที่ดูคอนเสิร์ตแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดศิลปินที่เขาจ้างมาจะเล่นประมาณชั่วโมงนึงแต่ปรากฏว่าไม่มีค่ะไม่มีศิลปินขึ้นมาก็คือคืนแรกที่จัดงานนี่จะเป็นลำไยหายทองคำค่ะตามที่ทางอำเภอเขาตั้งป้ายไว้ว่าจะมีลำไยมาแต่พอถึงเวลาที่กำหนดแล้วเที่ยงคืนปรากฏว่างานก็จบไปเฉยๆดื้อๆเลยค่ะไม่มีการสารต่อแล้วทุกคนก็งงกันทุกคนกันทั่วหน้าเจ้าหน้าที่สหอปพรตำรวจคือทุกคนในนั้นคือไม่มีใครอยู่แล้วค่ะตั้งแต่เวลาสี่ทุ่มก็ถูกหลอกนะคะแล้วก็รู้สึกว่าได้รับความเสียหายเพราะว่ามันก็ไม่ใช่แค่เราแค่คนเดียวแล้วคือประชาชนชาวบ้านชาวอำเภอสำโรงหรือว่าอำเภอใกล้เคียงหรือในส่วนของที่อื่นเองเขาก็รู้สึกว่าเขาแบบเสียหายนะคะเพราะว่าเราก็จ่ายบัตรเข้าไปนะไม่ได้ดูฟรีฮะมุ่งงานมาทั้งหมดแต่ว่าห่างกับจะมีคนเมาช่วงคอนเสิร์ตไปจัดอีกเทื่อนึงแล้วก็ที่นี่กรณีมันขึ้นนี่4ทุ่มกว่าผมยังอยู่นี่ผมยังบ่ฮู้บ่ลำไยจะมาหรือบ่มาผมยังคิดว่าลำไยจะมาผมยังย่างเข้าไปเบิ่งในเวทีประมาณ3ทุ่มกว่าผมย่างเข้าเบิ่งเวทีเขาเพิ่นก็บอกว่าลำไยจะมาประมาณ4ทุ่มครึ่งผมก็
อันนี้ผมก็เลยสี่ทุ่มผมก็เลยกลับบ้านจนห้าทุ่มกว่าทั้งหลังขาโทรมาบอกผมว่าลำไยบ่ได้มาทั้งที่ผมก็บ่ฮู้ว่าคนที่จัดคอนเสิร์ตเนี่ยเขาจะฮู้บ่หรือบ่ฮู้ว่าคนลำไยมาหรือบ่มาจังซี่นะครับถ้าผมฮู้ว่าลำไยบ่มาตั้งแต่ที่แรกผมบ่ให้ตั้งเวทีแน่นอนเพราะมันเสียงานผมจัดงานมาตั้งหลายปีผมบ่เคยเจอปัญหาตัวนี้เลยผมก็โทรไปเขาโจมตีผมถามหาคนจัดงานเขาคิดว่าผมสับโปรโมชั่นเนี่ยเป็นคนจัดคอนเสิร์ตทั้งที่จริงผมบ่เป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะครับผมไม่ได้จัดคอนเสิร์ตเมื่อคืนจัดคอนเสิร์ตก็คือนายรังสรรค์หงทองเป็นคนจัดคอนเสิร์ตนะฮะมันเรื่องของภาคเอกชนที่เขาไปดำเนินการเพราะตอนมาขอก็ไม่เห็นบอกว่าจะต้องเอาคนนั้นคนนี้มาแล้วก็บอกว่าแค่มาจัดแสดงสินค้าแล้วก็มาเอานักร้องที่ประชาชนชื่นชอบมารายได้บางส่วนก็จะไปช่วยทำบุญสร้างศาลหลังเมืองแต่ผมดูแล้วก็เจ๊งอ่ะนะใครจะมาดูล่ะเป็นผมเมื่อคืนนี้ผมก็รอดูเหมือนกันผมก็รอจนเที่ยงคืนนะก็ไม่มาเนี่ยเราก็เหมือนกันนะผมก็เราก็รอดูมันก็เหมือนประชาชนทั่วไปเนี่ยลูกน้องผมหลายคนก็ซื้อบัตรซื้อตั๋วเนี่ยเดี๋ยวเข้าไปดูก็ไม่ได้ดูเนี่ยมันก็ผมว่าคนจัดต่อไปก็เสียเครดิตต่อไปก็ไม่มีใครเชื่อถือ